1ตุลาคม2560ณห้องประชุมประสงค์สุสาครตู้จินดาชั้น3อาคารแพทย์โกศลสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยถนนสุขุมวิทแขวงพระโขนงเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครโดยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและพิธีมอบโล่รางวัลแพทย์สตรีตัวอย่างสำหรับในปี2560ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงคุณนันทามาระเนตรนายกสมาคมเป็นผู้มอบรางวัลให้กับแพทย์สตรีตัวอย่าง3คนดังนี้ 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวันดีวราทิพย์2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณแพทย์หญิงสุนันทาพลปัทภี 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพลตรีหญิงวนิชวรรณพฤกษ์ก็ยินดีมากที่ได้รับรางวัลนะเป็นผลงานซึ่งเราได้ทำการช่วยเหลือชีวิตเด็กมาตลอดเวลา30ปีที่ทำงานที่รามาธิบดีในการวิจัยซึ่งการความสำเร็จอันนี้มันเป็นหมอเองเป็นตัวแทนที่รับจากกลุ่มที่เราทำวิจัยช่วยเหลือเด็กกันมานะทั้งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดลของรามาธิบดีของกระทรวงสาธารณสุขและก็เพื่อนร่วมวิจัยรวมทั้งครอบครัวซึ่งให้การสนับสนุนมาตลอดคืองานของดิฉันเองเนี่ยเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้กินสารละลายเกลือแร่หรือ OIS ซึ่งก็ทำให้ช่วยชีวิตเด็กได้มากจนกระทั่งอัตราตายเนี่ยลดลงมากแต่ก่อนนี้เคยตายถึง 1-2%ของเด็กที่เข้ามาในโรงพยาบาลแต่ขณะนี้ทั้งประเทศเนี่ยในปี2557เสียชีวิตเพียง4คนเป็นผู้ป่วยเด็กแต่ว่าอัตราการเกิดโรคยังไม่ลดลงเด็กๆและผู้ใหญ่ก็ยังเป็นโรคอุจจาระร่วมกันแยะจำเป็นจะต้องมีวัคซีนในการที่มาควบคุมก็อยากจะให้พวกน้องๆและพวกแพทย์ช่วยกันผลักดันให้มีโรต้าวัคซีนใช้อาจารย์นัทประมรประวัติซึ่งได้ท่านได้บอกมานานแล้วว่าควบคุมอุจจาระร่วงเนี่ยต้องมีวัคซีนโรต้าวัคซีนใช้แต่ท่านเสียชีวิตไปตั้ง13ปีแล้วเราก็ยังไม่ได้วัคซีนมาใช้ซึ่งก็ต้องบอกกระทรวงสาธารณสุขว่าทำไงถึงจะให้มีวัคซีนโรต้าไวรัสวัคซีนใช้ให้เด็กจะได้เป็นโรคอุจจาระร่วงกันน้อยลง